ในอดีตมหาอำนาจมหาอำนาจที่เริ่มที่จะตกต่ำเนี่ยจะเริ่มตกต่ำตอนที่มหาอำนาจนั้นน่ะใช้เงินขาดดุลงบประมาณเป็นหนี้สาธารณะมากเกินไปจนกระทั่งเวลาที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรจัดสรรงบประมาณเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สาธารณะที่เยอะเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่างบกลาโหมสูงกว่างบกลาโหมอเมริกาถึงจุดนั้นพอดีเลยครับอีกอันหนึ่งประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเขามีปัญหาพื้นฐานอันหนึ่งคือหนี้สาธารณะเขาสูงมากตอนนี้ 100% ของ GDP แล้วแล้วเขาขาดดุลงบประมาณขาดดุลประมาณ 6% ของ GDP และจะขาดดุลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะขาดไปเรื่อยๆขาดดุลจนกระทั่งดีไม่ดีอีกแค่10ปีข้างหน้านี่มันจะเพิ่มจาก28ล้านล้านมาเป็น50ล้านล้านนี่เป็น projection ของหน่วย Congressional Budget Office นะครับกับ Office of Management and Budget ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่าย กับฝ่ายวุฒิสภา รัฐสภานะครับตรงเนี้ยมันจะทำให้ในระยะยาวเนี่ย2เรื่องอันที่1ก็คือว่าดอกเบี้ยระยะยาวของอเมริกามันจะอยู่ที่ 3% 4% ไม่ได้กลัวว่ามันจะไปอยู่ที่ 5% ฉะนั้นแม้ Federal Reserve จะลดดอกเบี้ยระยะสั้นเหลือ 2% 3% แต่ดีมินดอกเบี้ยระยะยาวมันจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะกระทบกับพวกเราทุกคนเพราะในที่สุดแล้วดอกเบี้ยของทั้งโลกมันอิงดอกเบี้ยอเมริกาไม่มากก็น้อยอันที่2ที่น่าสนใจกว่าคืออย่างนี้ครับมันมีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งชื่อนิวเฟอร์กูสันหลายท่านอาจจะได้ยินคนนี้เขาก็ค่อนข้างจะเก่งเขายกตัวอย่างว่าในอดีตมหาอำนาจที่เริ่มที่จะตกต่ำเนี่ยจะเริ่มตกต่ำตอนที่มหาอำนาจนั้นน่ะใช้เงินขาดดุลงบประมาณเป็นหนี้สาธารณะมากเกินไปจนกระทั่งเวลาที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรจัดสรรงบประมาณเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สาธารณะที่เยอะเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่างบกลาโหมสูงกว่างบกลาโหมอเมริกาถึงจุดนั้นพอดีเลยครับถึงจุดนั้นพอดีเลยปีนี้นะครับถึงจุดนั้นพอดีเลยปีนี้ตัวเลขผมไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับแต่ว่าถึงจุดนั้นพอดีเลยปีนี้ประมาณคืองบกลาโหมมันเท่าๆกับงบดอกเบี้ยฉะนั้นอเมริกาเองก็มีปัญหาได้ว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยจะอุ้มระบบของคุณที่คุณมีทหารอยู่หลายๆประเทศเนี่ยทำไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นศักยภาพคุณไม่ไปไม่ถึงเพราะคุณขาดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะเยอะฉะนั้นทั้งสองคนทั้งจีนก็ดีทั้งอเมริกาก็ดีเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งที่ทำให้เราประเมินได้ยากมากว่าใครจะเป็นผู้ชนะถามว่าทำไมต้องพูดอย่างนั้นเพราะในที่สุดแล้วเราก็อยากอยู่ข้างผู้ชนะใช่ไหมครับตอนนี้ผมยอมรับว่ายังประเมินไม่ออกว่าใครเป็นผู้ชนะทางจีนก็มีปัญหาอย่างที่ว่าก็คือภาคธุรกิจอย่างที่ว่ามีปัญหาว่ามีประชากรที่แก่ตัวลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเอจิ้งเขาเท่าเร็วเท่ากับประเทศไทยเลยอเมริกาเองก็เป็นมหาอำนาจซึ่งใช้จ่ายเกินตัวแม้ว่าเทคโนโลยีจะดีมากแม้ว่าตลาดหุ้นจะดีมากอะไรต่างๆก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยทำให้ต้องประเมินให้ดีแล้วก็ประเทศไทยต้องมีจุดยืนที่เหมาะสมที่สุดเราต้อง hedge ต้องยอมรับว่าต้องอาจจะต้องยืนเหยียบเรือสองแคมจริงๆว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เราอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงขอบคุณครับ